ครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนแนวรีวิวนะครับเดลมาครับของงานคัสตอมนะครับ VKH นะครับเป็นเนี่ยชิ้นงานซูเปอร์เซย่าซุนโดกุนนะครับปะทะกับซูเปอร์แมนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานในจินตนาการเลยเพราะว่าคือถ้ารองานค่ายเนี่ยคงไม่มีการได้เจอตัวนี้แน่นอนครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดคร่าวๆก่อนครับตัวสเกลงานนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่า1:8เราคิดว่า1:8นะครับเพราะว่าคือเอาจริงนะผมก็ไม่ได้เคยเห็นงานของ VKH ที่เป็นพวกคัสตอมแบบกันนอนเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าน่าจะเล็กหน่อยคือ1:8แต่พอมาเห็นงานจริงแล้วเฮ้ยให้มันใหญ่กว่า1:6นะนิดนึงมันน่าจะ 5.5 1:5.5 เลยอ่ะครับก็คือถือว่าใหญ่กว่าที่คิดแล้วก็กับราคาที่ได้มาเนี่ยนับว่าคุ้มเลยกลายเป็นคุ้มค่ามากๆตกแค่13,500อันนี้คือสั่งตรงนะครับสั่งตรงหาเจ้าของ VKH เลยก็คือส่งผ่าน J มาโอ้ยภาษีตีถูกมากเลยตัวนี้ผมไล่ช้าฉามีประทับใจอยู่ตีราคามา 3,000 บาทครับราภาษีก็เกือบ900ถือว่าคุ้มมากผมสั่งฟิกตัวหนึ่งวันตี 4,000 โอเคครับทีนี้ก็มาดูรายละเอียดที่งานปั้นก่อนดีกว่าโอเคงานปั้นเริ่มที่ฐานก่อนนะฐานก็สวยนะครับก็คือดีไซน์เป็นแบบถนนพังนะคือสู้กันแบบถนนพังโค้งบิดออกมาเลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวนี้เนี่ยฐานเนี่ยครับมันแบ่งมาเป็น2ส่วนได้ทึบเพื่อซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ไม่มีก็ได้คือไม่มีก็ได้ถูกไหมแต่พอมีก็สวยแต่พอมีปุ๊บมันก็คือเพิ่มมิติงานไปมันจะเห็นว่าแบบตัวถนนเนี่ยมันบิดโค้งแบบตรงนี้มันโค้งมาจากตัวถนนซึ่งก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่โอเคแต่ว่าหากไม่มีที่ที่น้อยเอาออกได้นี่นะคือตัวงานก็ไม่ได้ดอกเท่าไหร่นะครับนี่ใส่ไปก่อนนี่มาดูดีเทลของตัวฐานก็ถือว่าดีนะครับพวกรายละเอียดการพังทลายของตัวถนนตัวหินเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับถึงแม้ตัวเส้นเนี่ยว่ามันออกจะไอ้นี่ไปหน่อยแจ่มหมายถึงว่าอะไรสีมันคอนทราสต์ไปหน่อยนะสีมันแบบนี่กันหน่อยสีมันสดมันสดขึ้นไปถนนเด้งขึ้นไปหน่อยแต่ว่าก็โอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายตรงนี้ก็เป็นเหมือนรั้วถนนน่ะเหมือนเค้าเรียกอะไรตัวราวถนนนะไม่รู้เออที่กั้นถนนใช่ที่กั้นถนนครับก็คือก็มาเพิ่มมิติให้ชิ้นงานดีนะครับนั้นตัวรูปแบบฐานโอเคสีดีสีก็ดีเลยตัวฟิกนะครับให้มาดูตัวฟิกบ้างก็พูดกันทีละตัวแล้วกันเอาอะไรก่อนดีเอาโมกุลก่อนเอาโมกุลก่อนคือผมค่อนข้างประทับใจโมกุลมากเลยท่านแรกคือโพสก่อนก็โพสเป็นโพสที่ชอบอ่ะทุกคนชอบแหละเพราะว่าเป็นท่าซิกเนเจอร์ของเขาเลยลอยตัวด้วยพลังขึ้นเต่าครับปล่อยพลังขึ้นเต่าแล้วก็อยู่ในท่าลอยตัวซึ่งค่อนข้างล้อแรงน้ำถั่วเหมือนกันอันนี้มาดูในส่วนของการดูเดือนอ่ะดูเดือนนิดนึงชุดผมไอ้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการจริงๆตัวนี้มันถอดได้ครับแล้วก็ออกมาซึ่งจริงๆมันเป็นเดือยธรรมดาไม่ได้เป็นแม่เหล็กซึ่งจริงๆแล้วหลุดง่ายเหมือนกันครับเพราะว่าตอนที่ประกอบมาก็หลุดไปทิ้งแล้วนั้นแนะนำว่าถ้าใครมีครับหายูแท็กยูแท็กติดจะง่ายกว่านี้อันนี้มาดูตัวนี้ตัวงานนะครับเบามากเบาแทบเหมือนกับไม่ใช่เรซินเลยซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเดือนมันก็คือชิ้นงานตัวนี้แหละคือไม่ได้มีเดือยเป็นแบบแกนเหล็กหรืออะไรเลยครับนั่นคือแล้วก็ไม่ได้ยาวมากด้วยแต่ว่าเนื่องจากตัวงานมันเบาครับมันก็เลยน่าจะรองรับน้ำหนักได้นะเดือยเหมือนกาชาปองเลยเนาะใช่เออเป็นกาชาปองแล้วก็ในส่วนของผมชอบนิดอย่างในส่วนงานปั้นคือพลังขึ้นเต่ามันมีแบบดีไซน์มาให้เป็นแบบตัวแสงมันออกมาจากก้อนพลังนะครับตรงนี้ผมว่าเพิ่มมิติชิ้นงานได้ดีมากเลยเพิ่มมิติชิ้นงานได้ดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ออกมาเป็นพลาสติกก็คือเบาใจเรื่องหักได้นะเบาใจเรื่องหักได้หน่อยนึงตรงนี้ก็เป็นพลาสติกใสครับโอเคส่วนในส่วนของงานปั้นตัวซึ่งเราคุณเองนะครับก็หล่อค่อนข้างดึงความเป็นการ์ตูนออกมาได้ดีเลยทีนะครับทั้งหน้าทั้งทรงผมซูเปอร์เซย่าเป็นทรงผมซูเปอร์เซย่าที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือร่างสองร่างหนึ่งร่างสองนะครับตัวผ้าก็ดีนะครับก็คือง่ายๆคืองานปั้นก็คือมาตรฐานแหละได้งานมาตรฐานเลยเอาอยู่เอาอยู่ครับในส่วนของสีก็มีการไล่เฉดสีที่ดีนะมีการทำโทนสีได้แบ่งหลายระดับนะครับเพิ่มมิติให้ชิ้นงานอันนี้เนี่ยงาน BKH เนี่ยผมก็
คือต้องเข้าใจก่อนว่าตัวดราก้อนบอลเนี่ยเวลามันแบทเทิลนาเมจของดราก้อนบอลมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละคือเป็นขีดขีดขีดอืมซึ่งเวลาทำมาเป็นฟิกจริงอ่ะมันก็ไม่รู้นะบางทีผมดูแล้วผมแมงๆมันดูตลกตลกนิดๆนะอืมโอเคแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคือมันก็เหมือนกับดราก้อนบอลอนิเมะมาใช่ใช่มันก็เหมือนกับในอนิเมะนั่นแหละครับอืมนั้นงานตั้งโงกุนเนื้อถือว่าดีงามถือว่าดีงามเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของซูเปอร์แมนบ้างอย่างบอกสีก็ดีงามแล้วครับเพราะมีการไล่เทสีชัดเจนนี่มาดูซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนครับมีหัวให้2หัวอืมก็คือหัวที่เป็นฮีทอัพนะครับก็คือตัวตาเป็นสีแดงครับกับหัวแบบธรรมดานะครับหัวแบบธรรมดานี่นะครับก็คือตาเป็นปกติกับตาเป็นสีแดงนะครับอืมโอเคซึ่งมาดูในส่วนของตรงนี้แล้วเนี่ยส่วนงานปั้นก็ถือว่าโอเคนะครับผ้าเธอก็สอดคล้องกันดีนะครับผ้าคลุมก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามพอสมควรอืมส่วนของผมไม่ค่อยชอบหน้าของตัวซุปเปอร์แมนเท่าไหร่อ่ะคือผมว่าที่ทางการปั้นมันค่อนข้างคือมันไม่อเมริกาอืมนะคือมันไม่ค่อยอเมริกาแบบพวกไซส์โชว์แบบพวกค่ายอื่นๆอ่ะที่เขาชินกับเอ้ยที่เขามีประสบการณ์กับงานด้านอเมริกาอืมมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยอเมริกาเท่าไหร่ไม่ดูไม่ค่อยเป็นซูเปอร์แมนที่เรารู้จักเท่าไหร่อืมแต่ว่าในส่วนของอื่นก็โอเคนะครับแต่จุดนึงผมสงสัยเฮ้ยสุดแล้วซูเปอร์แมนมีเลือดเหรอมีเลือดมั้ยเจอกับโมกูลมันต้องมีบ้างแหละแต่โดยรวมสวยครับไอ้ตรงนี้ก็รอยขาดรอยอะไรมีรอยคมรอยขาดก็ดีครับใช่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นปั้นนะเป็นปั้นนะครับไม่ใช่ลงสีนะครับคือเป็นการปั้นแล้วก็มีรอยลึกของตัวสัญลักษณ์ดีเลยนะครับผ้าคลุมก็ออกแบบสวยงามอยู่นะครับตรงนี้ในส่วนของผ้าคลุมเขาเนี่ยก็ออกแบบให้พอดีกับฐานพอดีเขาออกแบบให้มันมาชนกับฐานพอดีเพื่อให้ฐานมันรับน้ำหนักตัวผ้าคลุมไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็รับน้ำหนักตัวซูเปอร์แมนไปด้วยอืมก็ถือว่าโอเคนะครับอืมซึ่งพูดง่ายๆคือว่าโอ้โหเรียกว่าคุ้มค่าก็คือราคาถ้าราคาไม่เกิน15,000เงี้ยนะครับกับงานระดับนี้นะครับคือตอนแรกผมก็อย่างที่บอกครับผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้อืมใช่คือใหญ่มากนะครับจริงๆแล้วเสียดายนะถ้านึกภาพว่าอุ๊ยตาเปิดไฟแล้วตรงนี้มีเป็นไฟไฟโอ้โหน่าจะอลังการจริงคือตอนแรกผมนึกว่าเป็นอย่างนั้นตอนแรกนึกว่ามีไฟเออนึกเป็นอย่างนั้นเออแต่ว่าอ้าวกลายเป็นว่าไม่มีไฟซะอย่างนั้นอืมวันนี้ถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นเนาะผมว่าใช่ใช่ใช่ดูในรูปไม่สวยเท่านี้ตอนที่ดูตัวต้นแบบดูในรูปแม้ว่าจะเป็นรูปของจริงได้ทำงานเลยก็ต้องดูว่าไม่ได้สวยเท่านี้แต่พอต้องดูตัวจริงพอเห็นตัวจริงโอ้โหให้สวยว่ะมาลงสีสวยด้วยล่ะใช่แล้วมิติสีเป็นไล่มิติไล่เฉดตอนดูในรูปก็มัวเลยล่ะก็ดูตัวเล็กกว่านี้นะใช่ใช่อย่างที่บอกครับเราเองนึกว่าเป็น1:8เลยตอนแกะอืมว่าแต่พอมาจับจับงานไม่ละหนึ่งโตเป็นหนึ่งโตหกอะใหญ่เป็นหนึ่งโตหกอีกนะครับอืมนั้นงานชิ้นนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับผมก็เข้าใจแหละว่าทำไมคนถึงชอบงานค่ายนี้กันแม้ว่าจะเป็นงานคัสตอมก็ตามนะดีเลยงานเขาดีนะใช่งานเขาดีเลยดีงามมีงานทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าย่อมเยาอะนี่ขนาดสามโตนะสามโตไม่มีแบบราคาเป็นแบบตัวแทนไม่มีครับนั่นคือเราก็สามโตกันอย่างเดียวนั้นชิ้นนี้คุ้มค่าคุ้มราคาครับใครสนใจงานค่ายนี้ผมว่าเล่นได้นะอย่าไปไม่ต้องถึงขนาดซูเมะกันสั่งตรงเลยก็ได้อืมสั่งตรงเลยนะไม่ต้องมารอให้ใครสั่งให้ครับฝึกเลยครับฝึกสั่งเองสั่งตรงไปเลยไม่ได้ยากมากมายอะไรจ่ายเงินหันเทพอบัตรเครดิตนะครับอืมตัดไปอาจจะตอบเมลช้านิดนึงนะเนี่ยลูกค้าเขาเยอะโอเคถ้ามีอะไรเสริมนะครับก็สมมุตินะถือว่าถ้าอันนี้คือเราดูเหมือนซูเปอร์แมนมันเที่ยงพั้มไงถือว่าถ้ามันแบบคืออันนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าสุดแล้วใครเก่งกว่านะยังไม่คำตอบคือใครๆก็มาโนกันว่าเฮ้ยสุดแล้วใครเก่งกว่าว่าถ้าสองตัวนี้มันถ้าแบบไม่มีใครเที่ยงพั้มกำลังจะปัดกันแบบเต็มที่มากกว่านี้คิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะแต่เราฝั่งเราโตมากับญี่ปุ่นไงคือเราก็โอเคอะนะเออโงกุลกำลังฟัดเงี้ยโอเคอยู่ก็ได้หมดนะผมว่าเนี่ยสมมติว่าผมลองดูภาพนะถ้าซูเปอร์แมนแบบกำลังโน้มเข้าไป
ข้าไปมากกว่าตั้งรับเนี่ยหรือดึงคอมาก็ได้เออการคือว่าจ่าให้มันกาให้มันซัดกันเลยใช่ไหมคล้ายกับไองานของไอออนสตูดิโออะแต่ซูเปอร์แมนท่านั้นคือกำลังอย่างเงี้ยที่ต่อยตัวใหม่เนี่ยจะซัดกันอย่างนั้นก็น่าจะดูแบบสมเออดูแบบสมศักดิ์ศรีกว่านี้นี่เหมือนดูแบบซูเปอร์แมนจะเพิ่มความไปสักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับยังไงมันก็สวยอยู่ดีอ่ะใช่ต้องรอดูนะเขาจะค่อยคู่ไหนมาให้อีกใช่ใช่เวลาไดโออย่างนี้มันก็ต้องมีคนเพิ่มค้ำนะครับเพราะงาน VKS ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะใช่ใช่อย่างเบจิต้ายิงพลังยิงบูก็จะเพิ่มค้ำใช่ไม่ค่อยมีแบบสูสีไม่ค่อยมีแบบสูสีก็อาจจะตั้งใจให้ตัวนึงมันเด่นขึ้นมาใช่ใช่ไม่งั้นมันจะกลายเป็นสองตัวไม่มีตัวไหนเด่นเลยก็ไม่รู้จะโฟกัสใครใช่ใช่นี้ก็เจ้าของค่ายอาจจะชอบดราก้อนบอลเป็นพิเศษแหละผมว่าเขาก็ปั้นมุมนี้มาเพราะว่าผมว่าจะมีข้อถกเถียงว่าใครเก่งที่สุดในนะในโลกคอมิกบางคนก็บอกซูเปอร์แมนแต่ล่าสุดเห็นว่าเป็นไซธรรมะแล้วนะเดี๋ยวต่อมาจะมีไซธรรมะยืนอยู่ข้างหลังยืนเดินมาซื้อของอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นทำแบบใครใหญ่เนี่ยเดินอย่างเงี้ยเดินซื้อของแล้วทำหน้างงใช่ทำรายการอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจดีนะนะครับถือว่าเป็นงานที่คุ้มค่านะครับค่ายนี้น่าสนใจเลยทีเดียวโอ้ยผมว่าหลายๆคนคงมีเปิดร้านบ้างนะเมียโอเคเดี๋ยวน้องก็จบกันรู้ไหมครับครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ